ตอนนี้ก็เวลา4:00 วันนี้ตื่นมาตั้งแต่2:00-3:00ครับกำลังจะเดินทางไปที่โคราชนะครับวันนี้ไปดูงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มแล้วก็โรงแรมน่ารักเลยอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับปีกว่าได้แค่นี้ครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะก็มีกาแฟนะครับที่จะต้องเตรียมไประหว่างทางนี่ก็อบถั่วกันอยู่ถั่วอบเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงอบเนี่ยจะใช้เวลาอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกิน20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแวะพักรถครับถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับก็มาได้ประมาณ100 โลกำลังจะไปโคราชนะครับไปที่อำเภอโชคชัยอยู่กับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่แม่จะไปไหนครับจะพาไปไหนครับไปโคราชนี่กล้องดูตรงนี้ไปโคราชสวนแคคตัสโคราชค่ะชื่อสวนอะไรครับสวนกระบองเพชรโคราชชื่อสวนกระบองเพชรโคราชแล้วเอาแล้วบอกลุงจอนอะไรยังไม่ไปตอนนั้นอ๋อยังไม่ไปสามโคมตอนนั้นอ่ะอ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอาแค่นี้เพราะว่าเราจะไปที่ด่านเกวียนเพื่อไปซื้อกระถางก่อนอ๋อเอาวันนี้ไปซื้อกระถางเหรอครับต้องไปเตรียมกระถางก่อนอ้าวอ๋อวันนี้สรุปไปที่ด่านเกวียนเป็นหลักไปที่โชคชัยไปที่โชคชัยเป็นหลักแต่ว่าสวนกระบองเพชรโคราชอยู่ที่โชคชัยก็คือจะไปดูกระบองเพชรด้วยแล้วก็ไปซื้อกระถางนะครับวันนี้ตอนนี้เวลา7:00 นะครับมุกมิกก็มามุกมิกเดินทางต่อมาเที่ยวอายุเยอะอย่างนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อมาจากบ้านฝรั่งไปเกือบ10 ปีไปอยู่ในฝรั่งได้ไว้สักปีสวัสดีครับผมจากครับวันนี้ก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเป็นฟาร์มแคคตัสที่นครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนั่นเองนะตอนนี้เวลา11:30 นนะครับเห็นไหมเยอะมากๆเลยแล้วก็สุดลูกหูลูกตาไปถึงทางนู้นเลยครับเนี่ยจะพามาดูเห็นไหมเป็นฟาร์มแคคตัสนะครับที่ใหญ่มากๆแล้วก็กำลังคุยกันอยู่ครับว่าจะขยายตัวของกิจการตรงแคคตัสของเขานะฮะไปทางอำนาจเจริญก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็วิธีการในการขยายพันธุ์หรือว่าการปลูกนะครับเพื่อจำหน่ายต่อไปในอนาคตก็คือผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะรู้สึกว่าถูกชะตากับแคคตัสอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมาในแหล่งที่ใหญ่มากๆที่หนึ่งนะในโคราชไปดูทางโน้นกันนะดำพิงเลมอนออกสีชมพูพิงเจแปนก็จะออกแนวชมพูดำๆครับตรงนี้คือชุดแม่พันธุ์นี่ชุดแม่พันธุ์นะครับครับก็คือปีนี้ไม่ค่อยได้ดอกเยอะหนูมากินหมดอ้าวมีหนูมากินด้วยอันนี้คือแกลบอันนี้แหละครับดินอะไรครับเป็นทรายสีชมพูดำสวยเลยนะครับก็สีอย่างนี้ก็มีรากของเขาเลยสวยงามใช่เป็นไม้เมล็ดตอนเล็กน่ารักเลยอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับปีกว่าได้แค่นี้ครับไม้มะเร็งไม้มะเร็งจะตัวช้าตัวนี้จะเข้า2 ปีแล้วดิ2 ปีครับแล้วอย่างเงี้ยพี่ตัวนี้ก็2 ปีมันจะแล้วแต่บางคนแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่อากาศที่เขาอยู่ด้วยไหมตัวนี้5-6 ปีLB สวยเนาะสวยเนาะผมชอบนะแบบอย่างแบบที่มันครีบๆอย่างเงี้ยกรีบๆสวยดีมากชื่อพันธุ์อะไรนะพี่ครับ LB LB ราคาจะสูง
ขาไม่มีดินเลยนะดูสิทิ้งไว้อาทิตย์นึงครับเนี่ยครับทิ้งไว้อาทิตย์นึงแล้วค่อยมาตัดรากแล้วค่อยไปปลูกไม่ตายเหรอพี่เนี่ยไม่ตายไม่ตายอ๋อส่วนที่น้องที่ว่าเขาทำว่ามันตายมันตายก็เหมือนที่ผมว่านั่นแหละเกลียดดินกลัวมันตายไม่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วตัวนี้เราไปขยายยังไงเราซื้อไปก่อนนี่ไม่ก็ผมผสมติดเม็ดนั่นไงอ๋อติดเม็ดเป็นฝากแล้วฝากแล้วแตกแล้วก็รอเพาะเราก็จะเขียนไว้ดำแดงครับดำแดงก็คือตัวนี้ผสมกับตัวนี้มันเป็นไฮบริดตัวไหนที่มันเป็นตัวที่มันเป็นพื้นฐานมากกว่ากันตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบปกติตัวนี้ตัวนี้เข้ากับพวกอย่างนี้เราก็ออกมาเป็นแบบพวกอย่างนี้อ๋อครับเขาเรียกไฮบริดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพัฒนาการอันนี้คือชื่อพันธุ์ LB ครับผมแล้วออกมาเป็นแบบนี้หมายถึงไอ้ตัวนั้นครับผสมกับพวกเขียวๆพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกมาเป็นแบบนี้บางตัวมันก็จะเหมือนของแท้13ปู12ปูที่เขาเล่นกันแต่มันก็จะได้แค่ตัวของมันอ่ะมันไม่คือข้ามสายพันธุ์มันจะไม่มีไม้ที่ดีๆออกมาไม่แปลกไม่มีสีไม่แปลกไม่มีสีมันจะมีสีชมพูสีเขียวสีอะไรที่เราผสมตัวนี้คือพิงเกแปนลูกมันออกมายังไงก็ด่างดีแล้วมันเราบังคับมันถ้ารู้สึกว่ามันไม่นั่นก็ตัดตัดปลายมันออกนิดนึงให้มันมีรูแค่นั้นถ้าอยากผสมง่ายถ้าอยากให้ติด 100% สวมเลยแล้วก็ปั่นยาสวนจะตกลงเพราะว่ามันอันนี้เห็นไหมเจสวนเห็นไหมเจสวนเหลืองๆนี่คือเจสวนตัวเมียมันร่วงลงมานี่หมดอ่ะร่วงใส่หมดเลยครับคือถ้าให้ 100% นะลงเต็มเลยที่มันทีนี้มันก็จะติดเป็นเมล็ดใช่ไหมครับครับมันก็ติดเป็นฝักที่ผมให้น้องเขาไปลองเพาะดูทีนี้เราก็จะไปเพาะต่อแล้วก็ต้องเขียนชื่อไว้ด้วยว่าตัวไหนเข้ากับตัวไหนเวลาเราล้างเราก็ไอเนี่ยใส่ตะแกรงเหมือนพี่ที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี่แล้วเวลาเราเพาะก็เขียนแท็กหาซื้อปากกาที่มันไม่ลบน้ำไม่ลบเราก็ปักไว้พอ5-6 เดือนเปิดออกมาเราก็จะดูว่าลูกตัวนี้เข้ากับตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเล็กๆครับผลงานมันจะออกมาด่างเยอะด่างน้อยเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลปีหน้าเราก็ทำใหม่เป็นการทดลองระยะยาวใช่พวกนั้นก็เอาไปเป็นมันก็จะเป็นไม้รากต่อไปเราไปเลี้ยงต่อใช่ไหมครับต่อแล้วมันก็จะราคามันก็จะดีกว่าอันนั้นดีกว่าพวกกราฟแน่นอนครับความทนมันก็ทนมันก็จะได้นะแบบนั้นใช่ไหมฮะแบบที่พวกนั้นแบบพวกนี้มันราคาแพงนะคะตัวแม่พันมันละพวกนั้นใช่มันออกดอกกันบ่อยไหมครับพวกนี้ถ้าโรงเรือนอบออกดอกดียิมโนมันชอบความร้อนอ๋อยิ่งร้อนยิ่งอบก็ยิ่งออกเป็นพวกไม้ใบชอบความเย็นอ๋อถ้าเป็นคนนกหน้าหนาวจะออกดอกดีมันจะดูแบบง่ายๆครับเพื่อนที่ชอบปลูกแคคตัสนะครับก็น่าจะมาดูที่ฟาร์มนี้เนาะผมว่ามันเยอะมากๆเลยนะแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับถ้ามีเวลาว่างแวะเข้ามาแถวนี้เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นคอนแทคให้ติดต่อนะครับใน description นะครับมีตั้งแต่ต้นเล็กๆเท่านี้นะฮะจนถึงต้นแบบใหญ่มากๆเลยเป็นแม่พันธุ์ก็มีนะครับเขาก็จำหน่ายหมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้ห่วงความรู้อะไรเลยนะครับสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้ก็เป็นวันสบายๆนะครับที่ได้มาในวันนี้มันไม่ร้อนอากาศดีเลยฝนเหมือนทำท่าจะตกว่าไม่ตกนะครับอากาศเย็นสบายเลยมาเดินดูของสวยๆงามๆกันถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับด่านเกวียนก็มีพวกกระถางนะครับแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาอะไรต่างๆ
ตุ๊กตาตุ๊กตุ่นเคยมาหลายรอบแล้วนะครับนี่ก็มาบ่อยๆเอาไปตกแต่งโรงแรมแล้วก็สวนก็จะมีกระถางสำหรับไปใส่พวกบอนไซหรือว่าแคคตัสอะไรต่างๆด้วยครับดูกันถ้าเป็นสายเซรามิกนะครับเราแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเรียนก็คือจะไปเผาดิบนะครับพวกนี้เขาคือจะเผามาแต่ว่าไม่ได้เผาเปลือกก็คือเผาครั้งเดียวเสร็จแล้วก็มาเพ้นท์นะมันอย่างที่เขาทำ